Hey guys, welcome back to another reaction to Cooking Crush. This is episode 9. Wait, 8. I'm getting ahead of myself. This is episode 8. Last week I binged a catch up of episodes 5, 6, and 7, which are all up on my YouTube in one video. So check that out if you want before this one. I literally just reacted to the most recent two episodes of Last Twilight, which will be up before this. Yeah, let's stop rambling and just get into episode 8 of Cooking Crush. Let's go. ละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมคิดว่าหลายคนดีแค่เอาแล้วนะ1 2 What the hell is this I just got a notificationAnd it's just off being a freaking weirdo. Like, what is bro doing? What is he doing, actually? Like, why is he like this? And why is he my favorite? I can't with him. I actually can't. Also, let's go back, because I just realized I wasn't freaking screen recording the screen. หนึ่งสองเริ่มเปิดจากบนหรือล่างดีวะข้างบนนี่แหละค่อยๆเปิดทีละชื่อโอเคโอเคหนึ่งสองแล้วถ้าเราไม่เข้ารอบเหรอวะโอ้ยฐานอยู่ได้กูรำคาญเปิดเร็วเร็วโอเคโอเคมีซอพาสเลเทอันไงวะมีซองพาสทีมพวกไอ้บุญเชี่ยทีมแม่งทีมแรกเลยมึงสนใจหรอ You're gonna be on it just because the freaking chef has a crush on ทีมที่สอง outstanding ทีมที่สามโกจิเบอร์รี่งับต่อไปนะทีมเราแล้วเชื่อดิทีมสุดท้ายสามอาหารเสือทีมใครวะโว้ยฟายเวลาตั้งก็ไม่ฟังเอ้าทีมเราเหรอเออเฮ้ยพวกเราทำได้เลยจริงๆว่ะกูขอทำอะไรที่สำคัญมากๆหน่อยนะขอไปบอกไฟฟี่หน่อยไฟฟี่เออกูว่ากูโทรไปอวดป้ากับแม่กูมั่งดีกว่าเป็นไรมึงฉันชวนเหมือนวาซาบิฉันไม่ใช่ซูชินะเธอโหยเกินไปให้คะแนนเธอพันกะโลเธอมาแรงแซงมาละเลยร้อนเป็นไฟเห็นเธอเมื่อไรหัวใจมันเริ่มเบ้อเกิดอาการแบบหิวเธอบอกเลยนะว่าห้ามเธอเธอไม่เคยจะเหมือนใครอยากกินเธอหายไปแบบมาตัวหมดหัวใจแบบมาตัวหมดหัวใจแบบมาตัวหมดหัวใจ
ไม่เหลือไปถึงใครI swear they never start that song at the right time anymore. Oh, he's gonna run over to his little boyfriend. Ding dong. นั่นไฟฟี่ของมึงนี่ไหนไอ้เชี่ยเงียบปากเลยเดี๋ยวมึงไม่ควรทำแบบนี้นะเชี่ยอะไรเนี่ยมึงปล่อยมึงอยากมีมึงอยู่ข้างๆได้นะไหมกูไม่เชื่อมึงหรอกไม่ต้องมาโกหกกูมึงหาว่ากูโกหกเหรอก็เออดิคนหนึ่งกูไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอกยิ่งกับมึงด้วยไม่เอาดีกว่าไอ้แม่งหาว่ามาตื้ออีกดื่มซะหน่อยลูกขอบคุณครับคุณแม่แล้วพี่ส้มที่ลูกชอบเลยอ่ะเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วครับเก่งมากแม่สมชายชาตรีจริงๆเลยนะเนี่ยงานซ่อมแซมแบบนี้ก็ยังทำได้เก่งกว่าพ่อเราอีกนะเนี่ยรายนั้นไม่ได้เรื่องเลยนี่ถ้าเผื่อใครนะลูกสาวบ้านไหนได้ลูกชายแม่ไปเป็นแฟนต้องโชคดีมากเลยนะเพราะว่าเพิ่งพาได้เวลาเดือดร้อนของแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟเลยนะไม่มีใครบังคับไฟได้หรอกถ้าไฟไม่กล้าเนี่ยไฟก็อยู่อย่างนี้แหละแม่ครับคือเครื่องมือช่างให้เก็บไปไหนอะครับเดี๋ยวแม่เก็บเองไม่เป็นไรเหนื่อยแล้วไปเดี๋ยวแม่ทำให้ไปรอมันไปแม่เก็บเองเป็นไรเปล่าอะมึงเป็นมึงไม่ดีใจเหรอวะก็ดีนะดีใจแล้วไม่โทรบอกใครหน่อยอะเราจะให้กูโทรหาใครอะไม่รู้พี่ช่างมามั้งหมอไงอย่าเลยมึงไม่คิดถึงเขาเหรอวะก็ of course he does คิดถึงนะแต่เขาบอกกูว่าให้อยู่ห่างกันไปก่อนนะตั้งแต่เขาไปต่างจังหวัดอะเขาก็ไม่โทรไม่ส่งข้อความไม่อะไรกับกูสักแอดเลยอะจริงอะ go visit him then ถ้าไม่เชื่อเอาโทรศัพท์ไปดูก็ได้นะไอ้นาไม่กูดูจากที่มึงงุนงานแบบเนี้ยกูเชื่ออยู่แล้วกูไม่ได้งุนงานก็มึงถามกูก็แค่ตอบอะอ๋อครับ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 ไม่งุนงานครับไอ้นาจริงๆอะการที่จะโทรมาหาหรือว่าส่งข้อความกันเนี้ยมันจะทำให้เสียสมาธิมากเลยวะกูไม่รู้อยากรู้ก็ไปถามเขาดิไม่เอาอ่ะกูตั้งใจว่ากูจะทำตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วต้องชนะให้ได้นะไอ้นะเพื่อลบความสบประมาทของคนอื่นครับได้เลยครับพี่เปรมถ้าพี่เปรมจะไม่อยากโทรหาใครก็เลือกพี่เปรมครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมขอไปโทรหาป้ากับแม่ก่อนแล้วกันเนาะคิดถึงนะหมอหมอคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าผมคิดถึงกุ๊กจังเลยอ่ะแต่ผมต้องอดทนใช่ไหมกุ๊กพูดไปได้ยังไงวะขออยู่ห่างหมอเฮ้ยมาได้ไงอ่ะกูแว้นมาดิเข่าแตกเลยเนี่ย Oh no, he's going through this too งั้น
เดี๋ยวซักประวัติกับพยาบาลก่อนนะครับเอ้าไม่ใช่หมอหรอกหรอไม่ใช่ครับผมถูกส่งมาดูงานเฉยๆอ่ะไอ้นุ่มเฮ้ยตรงหน้าไปทางไหนตรงไปทางนี้ครับเลี้ยวขวาสุดทางเลยเออขอบใจเอาไอ้นุ่มต้องใส่จะปวดหนักอันนี้จ้าหวัดดีจ้าคิดถึงนะจ้าแม่จ๋าทำไมมึงสองคนอมทุกข์กันจังวะ Why is Unki meme the one single in the group that has to deal with all the people in relationships เป็นไรกันนะทำไมอ่ะมึงโดนไอ้ไฟฟี่ของมึงด่ากลับมาเหรอเปล่ากูเลี้ยงไม่บอกเองอ่ะตัดแล้วต้องตัดให้ขาดโธ่เออกูจะกลับสุพรรณหน่อยอ่ะป้ากับแม่คิดถึงกูอ่ะกูไปด้วยดินะอยากพักใจอ่ะเอาดิไปมาไปไหมนี่ไงเราไปหาแรงบันดาลใจในการแข่งรอบต่อไปกันเออไปไหนก็ไปไปก็ไปเก็บของสิครับไปเลยแยกย้ายไปเก็บของอย่าหงอยลุกลุกไปเก็บของไปการเริ่มต้นทำอาหารเนี่ยเราต้องเริ่มจากความสุขถ้าเราทำอาหารให้คนกินและเรามีความสุขคนที่ได้กินเนี่ยเขาก็จะได้รับรสชาติแห่งความสุขไปด้วยอาม่าเราบอกว่าการทำต้มข่าที่ดีเนี่ยเราต้องเลือกข่าที่มันอ่อนแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้Look at him cooking. I need someone to teach me how to cook. Can you help me? Yes. Isn't that his mom? Did she not? Is that not his mom? Is she alive? Hom, ah.Who the hell? ทำอะไรกินอ่ะ Or does she look just look like his mom? I'm so confused. That's literally the actress for his mom. เราเป็นหมอ EP นะชื่อว่าเอิร์นเมทาเพื่อนรักGirl, you look so much like his mom. That's scary. สั่งสั่งอร่อยหอมมันน้ำตาลไม่ถึง 2% You are his mom's clone. That's terrifying. ชีวิตแตกต่างแต่เรื่องอาหารวางใจเบทาโกรยินดีด้วยนะเปรมต้นโหระพานี้เป็นของขวัญจากพี่เวลาเปรมรดน้ำให้มันเปรมจะได้คิดถึงวันที่เราอยู่ด้วยกันนะไว้ถ้ามันโตพอเด็ดแล้วเอามาทำเพสโต้ให้พี่กินด้วยนะ
นี่เปมรู้ไหมว่าที่ประเทศอิตาลีในสมัยก่อนเขาจะใบโหระพาไว้หน้าบ้านกันเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความปรารถนาดีนี่ถ้าเกิดพี่เอาโหระพาที่พี่ปลูกไว้อะมาให้เปมจะวางไว้หน้าบ้านปะแต่ถ้าวางไว้หน้าบ้านเขาจะหาว่ามีใจหรือเปล่านะแต่ต้นไม้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ว่ะThat's a gift behind it. Do you know? You? Alloy, huh? Good. วันนี้ไม่กินเหรอกินเลยครับพอดีนะพอดีวุ่นตั้งแต่เช้าอ่ะไม่ได้พักเลยเพื่อได้พักเนี่ยพอได้พักแล้วก็รู้สึกว่าแบบโคตรหิวเลยอ่ะจะไปหาอะไรกินที่โรงพยาบาลนะไม่ไหวอ่ะอย่างที่รู้อ่ะกินไม่ได้ใช่ครับอาหารโรงพยาบาลนี้คือจืดสนิทเลยอ่ะกินไม่ได้หรอกครับแล้วนี่เราเป็นใครอ่ะมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ๋อลูกอาจารย์นานๆที่เขาส่งมาดัดสันที่เขาส่งมาดูงานใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยขอโทษคิดมากปะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจถ้าอย่างนั้นให้แซะกลับได้เรื่องนึงเลยแปะมาเลยได้รับได้Must be so weird seeing someone that looks exactly like your parent, but they're not your parent. เอางี้ขอแนะนำตัวก่อนเราเป็นหมอ EP นะชื่อว่าเอิญหรือว่าจะเรียกว่าบังเอิญหมอเอิญคุณเอิญพี่เอิญท่านเอิญอีเอิญอยากเรียกอะไรเรียกได้เลยไม่ว่าคือพี่มาอยู่ที่นี่นานแล้วครับผมมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วไม่เห็นเคยเจอเลยอ่ะอ๋อคือเราเป็นคนจังหวัดนี้แล้วก็จะมานอนค้างที่เนี่ยเฉพาะวันที่มีเวรเช้าแล้วนี่เราชื่ออะไรยังไม่รู้จักกันเลยผมชื่อเทนครับเทนทศทิศอยู่ปี3กำลังขึ้นปี4ครับโอ้ยไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้เราน่าจะอายุห่างกันไม่กี่ปีอ่ะแล้วนี่จ้องอะไรขนาดนั้นน่ะไม่กินเหรอคือพี่หน้าเหมือนคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเลยอ่ะใครอ่ะแฟนเหรอไม่ใช่ครับแม่โอ้โหนี่จะหลอกดาวหน้าแก่ปะเนี่ยโอ้โหดอกนี้เจ้ากันเลยเจ้ากันเลยเปล่าเปล่าเปล่าครับผมพูดจริงๆนั่นแสดงว่าแม่เธอเนี่ยต้องโสดมากแน่ๆเลยล้อเล่นแต่เพิ่งมีคนทักอย่างนี้ครั้งแรกกันเนี่ยมันจะมานั่งจ้องฉันกินเหรอกินดิกินเลยครับเดี๋ยวผมทำใหม่ก็ได้เรานี่ก็สุดอยู่นะเป็นทั้งว่าที่หมอด้วยเป็นสุภาพบุรุษด้วยทำอาหารเก่งด้วย perfect งั้นเอางี้เดี๋ยววันนี้จะพาไปรับน้องใหม่มึงกินต่อเลยนะเอาเลยครับทำเก่งมากเลยมากแม่
Damn, how did he pick her up? Bro is sweating. Hey, fire. แปะอะไรไว้หน้าห้องวะไม่สนใจแม่งหรอก Yes, she will. เจ้าของห้องไม่อยู่หลายวันกับสุพันไปฉลองเข้ารอบรายการซุปเปอร์มอเตอร์เชฟSorry, that was so funny how that was just the cut. แปะอะไรไว้หน้าห้องวะไม่สนใจแม่งหรอกเจ้าของห้องI can't with this show. ห้องไม่อยู่หลายวันกับสุพันไปฉลองเข้ารอบรายการซูเปอร์มอเตอร์เชฟรายการทำอาหารชื่อดังของเมืองไทยไม่ได้อวดนะแค่บอกให้รู้ว่าไปไหนอีอีคนเชี่ยอะไรของเราอีอีไม่อยู่ก็ดีจะมีเวลาทบทวนตัวเองเมธาเพื่อนรักไปสุพรรณกูหน่อยดีทนไม่ไหวแล้วว่ะกูอยากเจอมันนะป้าแม What is happening? วันนี้ครับเอาลงแล้วเอาลงแล้วสวัสดีครับแม่หนูพาเพื่อนมาด้วยจ้าโอ้เปรมใหญ่นะเหมยโอ้ยคิดถึงจังเหงื่อลูกอันนี้กินข้าวกินปลากันมาหรือยังยังเลยจ้าแม่มางั้นมากินข้าวกันอย่าพึ่งWhat's happening? There's a lot of eggs. Okay.ถ้ามาแถวเนี้ยก็ต้องมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือนี่ด้วยทำไมต้องที่นี่วะไม่เห็นจะมีอะไรเลยร้อนก็ร้อนเฮ้ยกูตบปากแตกเลยเจ้าพ่อเขาหูดีมึงพูดอะไรเขาได้ยินหมดนี่มึงรู้ไหมบารมีเจ้าพ่อขออะไรก็ได้หมดนะเว้ยใช่เหรอโดนบันดาลให้ได้ทุกอย่างเลยขอเงินได้ทองขอรถได้เรือขอแฟนได้เพื่อนสัตว์กลับแล้วกูหยอกเล่นเฉพาะศักดิ์สิทธิ์จริงมึงอยากได้อะไรมึงขอเลยเพื่อนจัดไปเลยไปรอค็อกเทลไปอะไรวะคุกเข่าYou're not seeing things, bro. They're really not there.มึงเฮ้ยกูยังมองหอไม่เสร็จเลยเฮ้ยเชี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงว่ะเดี๋ยวนะตากูฝาดเปล่าวะเห็นหน้าใครก็เป็นหน้าไฟฟี่ไปหมดเลยเฮ้ยหูชัดยัง 4K แม่มึงนี่กรรมเทพโดยเนื้อแท้ส่งเรามาทำบุญให้กูได้เจอไฟฟี่ไม่ไปดีกว่าไปเออ go to him hi มาทำอะไรกันเหรอครับผมกูต้องถามมึงมากกว่าไอ้งอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่มันถิ่นบ้านกูเว้ยทำไมถิ่นบ้านมึงนี่กูมาไม่ได้เลยไงมึงฉี่จองรถไว้หมดแล้วไงฮะมึงเดาก็ตายได้ไงวะหมาไอ้ไฟเย็นก่อนเว้ยที่นี่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยทำเพื่อกูนะเพื่อนครับเพื่อนมาได้ไง
ตามมาเหรอ Yep เปล่าหมาไอ้เทนมันน่ะไอ้เทนมันทำงานอยู่โรงพยาบาลแถวเนี้ย5นาทีก็ถึงแล้วจริงเหรอหุ้ยชัดเลยนี่ละเข้าสุดๆเป็นพวกมึงขอพรเจ้าพ่อเสือเมื่อกี้แง่เลยกูยังไม่ได้พูดสักแอะโอ้เขารู้ใจมึงไงจะไปปะล่ะถ้าเป็นกูกูไปนะเนี่ยไปด้วยกันไหมไปกันหมดนี่แหละไม่อ่ะอ้าวไม่อยากรบกวนสมาธิเขาอะเราอยู่ของเราแบบนี้แหละดีเรามึงไปแป๊บเดียวสมาธิหมอเขาไม่แตกซ่านหรอกมั้งอืมไม่อ่ะจะกลับแบบร้อนไม่ไปแน่นะถ้าไม่ไปอ่ะงั้นเราสองคนไปก่อนนะกินกาสไลท์เดี๋ยวก่อนยังไง not the manipulation ฝากบอกเขาด้วยว่าเราอยู่บ้านสามสีบอกให้เขาตั้งใจทำงานแค่นี้ละเฮ้ยแค่นี้จริงดิคิดทงคิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีหรอกลับเถอะแม่นะลองกินข้าวอยู่ป่ะไปไปไปใจแข็งจริงว่ะมึงจะไปไหนเนี่ยนี่เพื่อนไปไปโรงพยาบาลอยู่ทางนี้เช็คระบบหน่อยนะมึงอ่ะล้วนหมดแล้วทางนี้เพื่อนเขาไม่ได้คิดถึงกูดิเอาให้กูตั้งใจ Looking Crush is too short I say this every episode but it really is too short it goes by way too damn fast โออิชิพลัส4ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% เทสโตอร่อยคู่หอมกลิ่นปูชัดๆรอพยาบาลสักครู่นะครับชื่ออะไรครับชื่อเมธาเพื่อนมึงไงครับเฮ้ยพวกมึงมาได้ไงอ่ะก็กูเห็นมึงเหงากูเลยมาหาและที่สำคัญเนี่ยกูก็พาไฟเขามาตรวจไตหน่อยมึงอย่าไปฟังมันเลยมันเพ้อเจ้อเนี่ยมึงรู้ป่ะว่าก่อนมากูเจอใครไม่ต้องเดาละกูเฉลยเลยแล้วกันกูเจอกุ๊กกุ๊กเออเปรมอ่ะนะเออมึงบ้าละไม่ได้บ้ามึงเชื่อกูมั้ยว่าบ้านไอ้น้า3สีอ่ะอยู่ที่นี่พอดีพวกมันเลยมาเที่ยวกันไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอวะบังเอิญดิบังเอิญเชี่ยๆเลยแหละแต่โลกนี้แม่งก็มีแต่ความบังเอิญงี้น่ะมึงแล้วเค้ารู้หรือเปล่าว่ากูอยู่ที่เนี่ยรู้ดิวะกูนี่แหละเป็นคนบอกเค้าแล้วกูชวนเขามาหามึงด้วยนะเว้ยแต่เขาไม่มาว่ะแต่เขาฝากมาบอกมึงนะว่าเขาอยู่บ้าน3 4นี่แหละมึงก็ตั้งใจทำงานไปแค่นั้นน่ะอืมแต่เพื่อนเขาถามนะว่าเขาอ่ะคิดถึงมึงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ตอบอ่ะดิเซ็งโอ้ไม่คิดถึงกันหน่อยหรอวะเอ้ยมึงเห็นน้อยเขาก็บอกมึงแล้วป่ะว่าเขาอยู่ไหนอ่ะพ่อจะอยากให้มึงไปหาให้มึงชวนไปกินข้าวเพราะไอ้บ้านไอ้น้าสามสิมเปิดภัตตาคารชื่ออะไรทินเทียนป่ะใช่ป่ะเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่เองห้านาทีเนี่ยไปดิเดี๋ยวพวกกูไปด้วยกูไม่ไปหรอกงานที่นี่เยอะแยะนี่ไปแป๊บเดียวเพื่อนไปแล้วมั้งเขาไม่ได้คิดถึงกูดิเขาให้กูตั้งใจทำงานอยู่ที่นี่ไงกูก็เลยตั้งใจทำงานอยู่เนี่ยโอ้โหขยันซะเลยงั้นกูไปนะเออแม่ป่าบอกเลยนะไม่อ่ะไปไปแล้วนะเดี๋ยวกัดแล้วเชียวนั่นคือฝากบอกนี่นะ you wanna go ว่ามาเอ้ยผมอยู่ที่นี่ไม่เห็นมีใครโทรหาเลยโคตรจะเหงาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้ายันมื้อข้าวก็ยังไม่ได้กินที่มีให้กินก็ไม่อร่อยไม่อร่อยก็กินไม่ลงหิวก็ต้องอดทนน่ะแล้วก็เหงาก็โทรหาใครคิดถึงใครก็ไปหาไม่ได้อ่ะแล้วหันหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครเข้าใจเลยอ่ะโอ้ยสั้นบ้าเลยเนี่ยกูทำไม่ได้หรอกน้ำป่าบอกสั้นๆอืมว่าอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วอ่ะไม่เห็นมีใครโทรหาเลยแค่นี้แล้วตอนแรกมึงจะฟอร์มเยอะทำไมวะอืมกูบอกให้แล้วกันไป This is being little messengers ไอ้เทียนมันฝากมาบอกว่าก็อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครโทรหาเลยแค่นี้นะตอนแรกนะไม่พูดเยอะกว่านี้มากแต่เราบอกว่าแค่นี้แหละฝากมาแค่นี้แถมยังต่อว่าอีกงั้นเราขอฝากไปบ้างดิ
Oh my gosh. ทำไมไม่โทรมาบอกก่อนล่ะคนรอมันก็ท้อไปนะเว้ยฝากมาหรือฝากมาด่าวะงั้นไปบอกเขาดิก็คุยกันไปแล้วไงว่าอยู่ห่างก่อนอ่ะกูก็ยังเขียนยันมาเลยจดหมายด้วยจำไม่ได้เหรอเขาด่าว่ามึงพูดไม่รู้ฟังอ่ะนี่จะหาว่าเราโง่ใช่ไหมคนรอมันก็ท้อเป็นทื่อมาลื้อซื่อจนเซอร์ห่างกันแค่นี้คุยกันไม่ได้หรือไงถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องคุยเลิกคุยกันไปเลยไปอันนี้ฝากใช่ไหมใช่ฝากไปบอกให้ทุกคำเลยนะไม่ด่าเพื่อนไปแทนตูทีเถอะขากูลอยแล้วกลัวชื่อมาลื้อซื่อจนเซอร์เฮ้ยคนรอมก็ท้อไปนะเว้ยชื่อมันลื้อซื่อจนเซอร์แค่ห่างกันแปลว่าคุยไม่ได้เหรอวะถ้าคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยเลิกคุยไปเลยก็ได้นะเว้ยอีควายเฮียแรงอันเนี้ยไงมึงมีอะไรจะบอกกูเขาอีกไหมมึงกลับมาเลยมึงอย่าหยุดนะเว้ยไหนหมอว่าไงมันไม่พูดอะไรเลยอะแต่มันเป็นแบบเนี้ยขนาดนั้นเลยเหรอกลัวมึงด่าเขาแรงไปปากมึงอะถ้าเป็นเราอะ He did not react like that. He looked more angry to me than sad. เราคุยกันเลยเราก็คงช็อกเหมือนกันแหละสงสารมันเนาะงั้นเราขอฝากไปบอกเขาอีกทีดิครั้งสุดท้ายแล้วฝากขอโทษเขาหน่อยเฮ้ยกูว่าเนี้ยมึงต้องไปบอกเขาเองแล้วล่ะเอามาใส่กันไปไหมล่ะเนี่ยกุญแจอยู่เนี่ยชลาขอบคุณมากนะเพื่อนกูไปไหนเนี่ยไอ้ใดบอกไปซื้อของอ่ะเพื่อนมึงก็ไปด้วยเนี่ยแล้วบอกกูขาหล่อย He can for dynamite พี่มาสุพรรณเนี่ยไม่ได้มาหาเพื่อนแต่มาหากูหรือเปล่าเฮ้You. และเจนอ่ะไม่มาด้วยเหรอเลิกแล้วเจนบอกเลิกอ่ะเลิกแบบไม่มีทางกลับมาแล้วอ่ะเหรออืมวันนี้กูช่วยถือ ง้อเหรองอเชี่ยอะไรกูแค่ไม่ชอบเห็นมึงถือของพลุมพลังมันล่ารำคาญลูกตาเดินตามไม่ทันแล้วกันเฮ้ยไปเร็วจังวะรอด้วยดิเทนเทนป๋าครับหลับเหรอเปล่าครับพอดีวันนี้มันว่างๆสบายๆอ่ะก็เลยเหม่อไปหน่อยหยุดอย่าพูดว่าเวรว่างทำไมครับคุณหมอคะมีเคสฉุกเฉินค่ะด่วนค่ะไปเดี๋ยวนี้แหละก็เพราะว่าเคสมันจะมาไม่หยุดไงเล่าคุณหมอคะคนไข้ชายอายุ40ปีแจ้งว่าตกต้นไม้มาค่ะโอ้ส่งไปทีมเลยได้ค่ะThis side is very chaotic. มีเคสอุบัติเหตุรถล้มด้านนอกมาเพิ่มช่วยออกไปดูหน่อยค่ะเอ้ากุ๊กไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอระวังอย่าให้แผลโดนน้ำนะครับคนไข้เรียกว่าคนไข้ด้วยโอ๊ยโอ๊ย
เจ็บตรงไหนเหรอกุ๊กเป็นอะไรเปล่าอ่ะเจ็บตรงนี้มันเจ็บจี๊ดๆอ่ะหมออุตส่าห์กั้นใจไม่มาหาแม่เจอเพราะอยากให้หมอมีสมาธิกับหาว่าโดนว่าพูดไม่รู้ฟังอีกอ่ะผมพูดขนาดนั้นเลยเหรอก็มันตีความได้แบบนั้นป่ะล่ะอุตส่าห์คิดถึงอ่ะนี่กุ๊กคิดถึงผมเหรออืมคิดถึงเอ้าแล้วฝากบอกเพื่อนบอกว่าไม่นี่ไม่รู้จริงๆหรอโอ้โหใครจะไปรู้อ่ะหน้าก็ไม่ได้เจออันไหนจริงอันไหนไม่จริงก็ไม่รู้แล้วทีกุ๊กอ่ะว่าผมไม่หยุดเลยบ้าว่าอะไรคนรอมันก็ท้อเป็นทื่อมาลื้อซื่อจนเซ่อแค่ห่างกันแปลว่าคุยกันไม่ได้เลยหรือไงถ้าคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยเลิกคุยกันไปเลยไอ้ควายไอ้ควายนี่ไม่ใช่แล้วเราไม่ได้พูดนะแต่บางคำมันถูกต้องใช่ไหมล่ะโหด่าทุกดอกแล้วบอกคิดถึงเราขอโทษนะหมอก็เราคิดถึงหมอจริงๆอ่ะพอเรารู้ว่าหมอช็อกอ่ะเราก็เลยรีบมาเลยจนเป็นแผลนี่ไงผมก็คิดถึงกุ๊กเหมือนกันอะไรนะผมก็คิดถึงกุ๊กเหมือนกันคิดถึงจะตายอยู่แล้วเนี่ยได้ยินแล้วแต่ว่าอยากได้ยินอีกรอบนึงนี่เพื่อนเทนเหรอครับพอดีเขาจะมาหาผมอะแต่ว่ารถล้มซะก่อนโทษนะคะระวังอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะเทนมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือหน่อยอะพอดีเดี๋ยวมันจะมีพัสดุมาส่งของที่บ้านพักอะแต่ว่าพี่อยู่เวนอะเลยออกไปไม่ได้เทนช่วยไปเซ็นรับให้พี่หน่อยได้ปะพาเพื่อนไปด้วยก็ได้ได้ครับ Thank youเชื่อมสนิทให้ดีหมอผู้หญิงคนนั้นเขาหน้าเหมือนแม่ผมใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องห่างกันแล้วได้ไหม Like a freaking clone bro I honestly thought Prem was gonna be like you lied to me that that woman was your mother I honestly thought that was gonna happen but it didn't instead he was like she looks like your mom ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณตอนหมอเจอครั้งแรกหมอไม่ตกใจหรอตกใจดิผมตกใจจนเก็บเอาไปฝันเลยอะกุ๊กทั้งที่ผมไม่ได้ฝันถึงแม่มานานแล้วอะผมรู้สึกว่าผมช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยอะไม่เป็นไรนะหมอมันผ่านไปแล้วอะผมก็พยายามคิดแบบนั้นตอนนี้ผมกำลังเรียนรู้วิธีการช่วยคนอื่นๆอยู่อะการที่ผมได้มาอยู่ที่เนี่ยผมได้เห็นอะไรเยอะเลยกุ๊กผมได้กลับมาโฟกัสเป้าหมายของการเป็นหมอรู้ว่าต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยคนอื่นได้มากขึ้นดีแล้วล่ะหมอแล้วกูก็เป็นไงบ้างครับเราผ่านรอบออดิชั่นแล้วนะเจ๊ผมดีใจด้วยนะครับกุ๊กผมคิดไว้อยู่แล้วแหละว่ากุ๊กต้องทําได้ตอนที่เรารู้ว่าเราก็ดีใจนะแต่ว่าดีใจไม่สุดอ่ะเพราะอะไรรู้มั้ยเราไม่มีคนที่เราอยากดีใจด้วยอยู่ข้างๆเราคงไม่ได้แชร์ความสุขให้หมอไปอีกสักพักเราทําได้แต่รอตามที่หมอบอกให้รอความสุขของเราเลยมีความเหงาอยู่กุ๊กที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจจะบอกหมอนะว่าเรารู้สึกแบบนี้แต่ว่าเราเห็นว่าหมอ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายเราเลยคิดว่าน่าจะบอกหมอได้แล้วมั้งขอโทษนะครับกุ๊กผมเองก็เหงาเหมือนกันน่ะเราไม่ต้องห่างกันแล้วได้ไหมอ่ะพัสดุมาส่งแล้วพี่เออของมาพอดีเลยครับกุ๊กเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนนะครับเดี๋ยวกูเข้าไปรอในบ้านเลย Wait, why didn't you answer the question?Guys, that glove is on sale now. หมอนี่ I would have bought it if I knew how to cook, but I don't. ผมเห็นว่ามันขาดอ่ะเลยอยากมาเย็บให้ครับแล้วทำไมหมอไม่บอกอ่ะเราก็หาทั่วเลยอ่ะกะว่าทำเสร็จแล้วจะไปเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วอันนี้อะไรอ่ะมันเอาไว้ทำแบบนี้น่ารักอ่ะขอบคุณนะหมองั้นเดี๋ยวเราลองกันสงสัยจะไม่ขาดแล้วมั้งอ๋อ this is the part where he puts his hand in it too stop itผมอยากลองเอามือเข้ามาใส่ด้วยอ่ะดูดีว่ามันจะขาดไหม Why is it so cute ไม่น่าขาดแล้วเนาะStop it. My baby is. They're always getting distracted, man. Leave them alone. หมอรับโทรศัพท์กันเถอะพอดีพ่อโทรมาครับกุ๊กน่าจะโทรมาเช็คว่าอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่างั้นหมอรีบกลับไปโรงพยาบาลเถอะจะได้ไม่มีปัญหาโอเคเสร็จแล้วจ้าไปอย่าล้มอีกล่ะไปหายายอ้อยอ๋อนี่น้องเทนมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อเพิ่งมาจากบ้านพักแพทย์ครับแล้วเจอหมอเอิร์นไหมคะไม่เจอนะครับนี่ผมเพิ่งไปเซ็นรับของแทนเข้ามาเอ้พี่ว่ามันแปลกๆนะหมอเอิร์นเขาไม่รับสายพี่เลยอะค่ะเดี๋ยวพี่โทรอีกรอบก่อน Is it cause you're in halo right now
what it is. ไม่รับเลยค่ะหมอเอื้อนไม่รับเลยค่ะ Wait, someone better find her. I swear she dies too. งั้นผมฝากของหน่อยครับค่ะ See, ten note is two.พี่ She needs some oxygen. ชีพจรอ่อนมากช่วยด้วยครับช่วยด้วยแม You're gonna save her this time because you're bigger and stronger. You got this. Get up.Get up. Stand up. Nope. Yeah, fight through the pain. เอาเลยผมเฉยเลยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยนะครับPlease one hug me. He needs a hug. He needs some support, mate. The freaking trauma. Hug him, please. เป็นอะไรไหมอ่ะเนี่ย His glasses are falling off. Someone shove his glasses back on his face. They're falling. ก่อนหน้านี้มึงดูรังเกียจกูมากเลยอะจนกูก็งงว่าไฟที่กูรู้จักกับคนที่เคยช่วยกูไว้อะคือคนเดียวกันหรือเปล่ามึงมาเติมน้ำมันให้ไฟกูติดอีกครั้งแล้วทำให้กูรู้ตัวหรือว่ากูชอบมึงผมตัดสินใจแล้ว I completely forgot to wonder how Dynamite's crush for Fire started I was just like yeah it's completely normal that he's just already crushing on Fire randomly from the startYeah, normal. I forgot to even question why the hell he had a crush on her. I'm not going to be far from you like I've ever been. I guess now we I don't know. We'll find out more. We'll find out more. They are kissing so much in this. Well, that was Cooking Crush episode 8.That went by way too fast. It literally was like less than 50 minutes. That was way too short. I'm gonna sue GMMTV. Gonna sue them. Not really though. but now
I mean, we've met this girl called Ern, who looks a lot like Ten's mother. Except I think she... Does she have moles and his mother didn't? I don't know. Like, face freckles. I don't remember exactly what his mother looked like. But I think that's what they were trying to get out with that one close-up. Fire followed Dynamite back to Unky's hometown. Because Fire is kind of... kind of obsessed. Ten and Prem are freaking adorable as always. Like, they've been apart for like a month or something. I don't actually remember what the time was. There even a time skip? I don't know. Oh yeah, the group the mosquito. It's like a tongue twister. I'm sorry. I'm already bad at speaking. Musk eat ears. I'm gonna have to say it slow like that. But their team got into the competition, which is great. Although I do feel, I mean, they are obviously all amazing at cooking, but I feel like the biggest reason they got through was because that freaking chef has a crush on Prem. Like, Prem better just freaking, you know, reject him flat out at some point. I'm waiting for that to happen, because I swear there's only 8, 9, 10, 11, 12. There's 4 episodes left. Yeah. Only got 4 to go. Anyways, if you like this video, please give it a big thumbs up. Comment more suggestions for shows I can watch after I have finished Last Twilight, The Eclipse, and Cooking Crush. And any shorter videos I can watch in between. And yeah, I'll see you in my next video, which will probably be the last episode of Last Twilight. Bye!